โอ้มาแล้วนี่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะครูเข้ามาแล้วโอ้จริงเหรอคิมไม่รู้เหมือนกันคิมอยู่ต้องวางสิฮ่าพายุดหน้ายังเออเลยแต่ว่าเป็นหมดแล้วต้องมองอ่ะก็คือเราเล่นอ่ะก็คือมีงานมอมเด็ดหมดแล้วเหรอใช่เราจะกินเราจะเอ้าหมูแม่จ๋าแม่มาอีกจะทรมานอีกจะทรมานน้องมูน้องยังไม่เป็นอะไรเลยแล้วเสาอินทรมานในเสาว่ากี่รอบแล้วไหนยังมันรักคุ้มไปตรงนี้เลยน้องไหมนี่ไหมไปเชื่อมมาหิวหิวไอ้ยังถูกอีกก้อนเนี่ยเหม็นไอ้ที่เหม็นอะไรเหม็นอะไรเหม็นชื่อเหม็นไอ้ชิมสุดไอ้คิวมันเล่นอะไรของมันเนี่ยมันก็มันคุ้นคุ้นขาวอยู่เนี่ยคิมคนสวยตลาดมันโอเคเดี๋ยวยายเม่งเลยมันลงไปแล้วโอ้ยเอาหูมันมันกำลังสวยอยู่เอาพี่ตาคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอเจชิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะเอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะใครเอามาแล้วโชว์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเอามาเลยครับทำไมหนูไม่มาเอาล่ะคะแล้วหนูจะได้อ่านสอบไหมคะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะใครที่ไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในหนูมาดีครับไม่เอาโอเคสัปดาห์ที่แล้วเราทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องที่จะสอบครับนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมเรื่องที่เราจะสอบมีเรื่องอะไรบ้างไหนใครจำได้เรื่องที่เราจะสอบมีเรื่องอะไรบ้างคะสวัสดีครับอะไรคะคนของใจแล้วก็เขียนครับค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเพื่อนบอกว่าเรื่องที่เราจะสอบมีของเล่นของใช้แล้วก็อะไรอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะที่เราจะสอบเก่งมากเลยใครตอบเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะใครตอบชื่ออะไรคะฮะชื่ออะไรนะทีมอ๋อทีมเก่งมากเลยค่ะนักเรียนได้ยินเสียงครูชัดเนาะโอเคนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้มารับหนังสือนะคะสามารถติดต่อขอรับที่โรงเรียนได้เพราะว่าค่ะวันนี้มีแบบสัตว์ค่ะมีค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วเพราะว่าเราทบทวนเนื้อหาการสอบไปแล้วนะคะเด็กๆฟังนะคะประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้มารับหนังสือนะคะให้มาติดต่อขอรับหนังสือที่โรงเรียนกับคุณครูประจำชั้นได้นะคะนักเรียนเอากระเป๋ามาด้วยแล้วก็ขึ้นมาบนห้องแล้วก็มาติดต่อขอรับในแต่ละห้องค่ะคะก็จะมีคุณครูประจำนะคะส่วนห้องไหนคุณครูเขาอาจจะติดธุระหรือไปทำธุระนักเรียนก็สามารถมาติดต่อขอก็คือขึ้นมาเอาได้เลยนะคะบนห้องเรียนส่วนใครที่นำไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบทเรียนเพราะว่าเปิดมาหลังจากที่เราตรวจ ATK เสร็จเราก็จะทำการสอบตามตารางที่คุณครูแต่ละห้องส่งเข้าไปนะคะวันนี้นะคะคุณนิดให้เราได้เตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้มานะคะเพราะหลายๆคนก็นำกลับไปบ้านแล้วคนใดที่ยังไม่ได้มานำกลับไปบ้านนะคะให้มารับได้ที่โรงเรียนเสียงชัดภาพชัดโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสอนนะคะโดยให้เด็กๆนะคะรบกวนปิดไมค์นะคะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันปิดไมค์ก่อนโอเคขอบคุณค่ะ
อ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะถึงแม้เราจะอยู่ที่บ้านเราก็จะยังเรียนตามปกตินะคะอ่ะในเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องท้องฟ้าอ่ะอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะในหน่วยนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยที่7ค่ะถ้าอยู่ในหนังสือของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่164นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหนังสือให้นักเรียนดูที่สไลด์ที่ครูคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่หรอคะอ่ะเปิดหน้าที่164นะคะอ่ะใครไม่มีหนังสือนะคะให้เด็กๆดูตามสไลด์ที่คุณครูกำลังทำการสอนในหน่วยที่7นะคะเราจะเรียนเนื้อหาที่มีชื่อหน่วยว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนะคะก็คือในหน่วยนี้เราจะอธิบายพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะอันนี้ก็คือแผนผังการเรียนรู้นะคะที่นักเรียนจะใช้เรียนในหน่วยนี้164ใช่มั้ยคะใช่ค่ะนักเรียนอย่าไปยึดติดกับหนังสือนะคะให้นักเรียนดูที่สไลด์ใครที่ไม่มีหนังสือให้ดูที่สไลด์ที่คุณครูกำลังทำการอธิบายนะคะส่วนใครที่มีหนังสือก็ให้เปิดไปที่หน้า164นะคะครูครับขออนุญาตไปฉี่ครับไปฉี่ได้เลยค่ะลูกปิดไมค์ด้วยแชมป์ครับใช่หน้านี้ไหมครับหน้าไหนหน้านี้ใช่ค่ะหน้านั้นละค่ะลูกนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่านอกจากดินที่เราใช้ในการยืนน้ำที่เราใช้ในทุกๆวันและก็อากาศที่เราใช้ในการหายใจนอกจากนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างบางคนอาจจะตอบว่ามีคนนอกจากมีดินมีน้ำมีอากาศแล้วก็ยังมีคนอันนี้คือคนนะคะมีบ้านบ้านที่นักเรียนสามารถใช้ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีรถที่ใช้เป็นยานพาหนะใช้ในการไปทำธุระที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตนะคะมีต้นไม้มีสัตว์แล้วก็มีอื่นๆและนอกจากนี้นะคะนอกจากสิ่งที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนะคะเราก็ยังสามารถคุณครูขายหน้าไหนหรอคะหน้า164ค่ะลูกถ้านักเรียนออกไปในที่โล่งแจ้งนักเรียนมองขึ้นไปนะคะนักเรียนก็จะเห็นท้องฟ้าอันนี้คือเรื่องที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะคะในรูปภาพอันนี้คือรูปภาพของท้องฟ้าที่เด็กๆมองเห็นกันในทุกๆวันนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดในหน้าที่169นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นักเรียนเปิดไปหน้า169หน้านี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดก่อนละกันในหน้า169เด็กๆเปิดหรือยังคะเจอไหมเจอค่ะเจอครับเจอแล้วครับหน้านี้นะคะหน้าที่อยู่บนหน้าจอของเด็กๆโอเคเด็กๆเตรียมดินสอมาหรือยังสอเตรียมนะคะเตรียมครับเอาดินสอเอายางลบมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำแบบคุณครูคะคุณครูคะหนูไม่เห็นหน้าจอค่ะเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูคะหน้านี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูครับอะไรครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า169นะคะหน้านี้เจอหรือยังครับเจอแล้วค่ะคุณครูในหน้านี้นะคะเด็กๆเปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดก่อนทำกิจกรรมนะคะหรือเราจะทำแบบฝึกหัดก่อนการเรียนนั่นเองเขาบอกว่าคำที่แจงเด็กๆปิดไมค์ให้คุณครูด้วยค่ะครับเตรียมอะไรมาครับผมเพิ่งเข้าครับเอาหนังสือเปิดหน้า169ค่ะลูกเมื่อนักเรียนได้หน้านี้นะคะเดี๋ยวครูอาจจะอ่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะ
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องคุณครูคะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะ169ค่ะลูกครูครับหนังสือหนูไม่มีครับหนังสือไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับคนที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับหนังสือนะคะให้มาติดต่อขอรับหนังสือที่โรงเรียนด้วยนะคะเพราะเด็กๆจะต้องใช้ในการอ่านสอบครูครับหนังสือหนูอยู่บ้านค่ะวันนี้หนูอยู่บ้านย่าครับอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูค่อยไปทำย้อนหลังเอาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทำมือโอเคสิโอเคนะคะคำที่เจนเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งให้นักเรียนคิดนักเรียนคิดว่าวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติที่นักเรียนสังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวันมีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกภาพตามนะคะถ้านักเรียนออกไปยืนตรงที่แป้งแล้วนักเรียนมองดูสิ่งที่นักเรียนเห็นหรือสังเกตได้ชัดนะคะในเวลากลางวันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเลือกให้ก็คือก้อนเมฆมีก้อนเมฆดวงอาทิตย์ค่ะมีดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วมีอะไรอีกก้อนเมฆนักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปและเมฆค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกอันนี้คือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นคำถามก่อนที่เราจะเรียนทั้งที่ตรงดวงอาทิตย์กับเมฆใช่ไหมคะใช่ค่ะตอบอะไรก็ได้ค่ะไม่มีผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้ทั้งสองอันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคะเราจะไปในข้อที่สองนักเรียนคิดว่าวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างตอบได้มากกว่า1ข้อดวงจันทร์กับดาวค่ะนักเรียนบอกว่าดวงจันทร์ติ๊กเครื่องหมายถูกกับดาวนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเสร็จแล้วเขาคุณเสร็จแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วเราค่อยจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เว้นไว้ก่อนนะคะเว้นไว้ก่อนนักเรียนเปิดไว้หน้านี้นะคะอย่าปิดนะคะหน้า169ต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนไม่ดีใช่ไหมเงียบๆแบบนี้นักเรียนดูนะคะในรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันและคุณครูคะผมไม่เห็นสไลด์ค่ะโอ้ขอโทษค่ะขอโทษแป๊บนึงในรูปภาพนะคะบนหน้าจอของนักเรียนนะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันและท้องฟ้าในเวลากลางคืนแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะเรียกชื่อตอบให้นักเรียนเปิดกล้องด้วยนะคะเวลาคุณครูเรียกชื่อตอบให้นักเรียนเปิดไมค์หลังจากตอบเสร็จให้นักเรียนปิดไมค์ขออย่าไปห้องนะคะถ้านักเรียนต้องการไปเข้าห้องนั้นนักเรียนสามารถลุกแล้วเดินเข้าไปเลยได้นะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ที่บ้านเนาะถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนต้องขออนุญาตคุณครูก่อนเด็กหญิงปะภาวลินนะคะตอบคุณครูหน่อยค่ะความแตกต่างระหว่างท้องฟ้าเวลากลางวันและท้องฟ้าเวลากลางคืนจากที่นักเรียนมองเห็นนักเรียนว่ามันแตกต่างกันยังไงปะภาวลินฝั่งหนึ่งมันมืดฝั่งหนึ่งมันเช้าครับปะภาวลินผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ทำไมจริงไม่เป็นไรเพื่อนตอบแทนแล้วเพื่อนบอกว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมีความสว่างสดใสใช่ไหมคะแต่ท้องฟ้าในเวลากลางคืนจะมืดและทำให้เรามองไม่เห็นถูกต้องไหมไม่มืดแดดครับความแตกต่างแล้วก็หนาวค่ะอะไรนะคะกลางคืนหนาวแต่ตอนกลางวันร้อนค่ะโอ้ภ
พัสสะทรใช่ไหมคะลูกพัสสะทรบอกว่ากลางคืนจะมีอากาศที่หนาวส่วนกลางวันจะมีอากาศที่ร้อนใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ครับเก่งมากเลยนะคะจากที่เพื่อนๆตอบมาเพื่อนๆบอกว่าความแตกต่างเมื่อกี้สรุปได้ว่าเพื่อนบอกว่า1ก็คือกลางวันจะสว่างกลางคืนจะมืดส่วนข้อ2เพื่อนบอกว่ากลางคืนจะมีอากาศที่เย็นส่วนกลางวันจะมีอากาศที่ร้อนนะคะเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือรูปฝั่งทางด้านซ้ายมือก็คือรูปของตอนกลางคืนส่วนฝั่งขวามือคือรูปของตอนกลางวันนะคะเรามาดูกันท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่ถ้าหากเราอยู่บนที่โล่งสมมติว่านักเรียนเดินออกไปที่สนามหน้าบ้านหรือเดินออกไปที่นอกบ้านเราจะเห็นลักษณะท้องฟ้าเป็นแบบไหนใครจะตอบเปิดไมค์แล้วตอบทีละคนหรือจะให้เรียกชื่อเรียกชื่อครับไปเอาดูเอาคนนี้ดีกว่าค่ะจีจิราเลยงั้นไปเอาพรจิราครูคนปิดไมค์ให้พรจิราเปิดไมค์คนเดียวค่ะพรจิราครูบอกให้เปิดไมค์พรจิราคะถ้าหนูออกไปยืนตรงสนามหรือบริเวณที่โล่งหนูจะเห็นลักษณะท้องฟ้าเป็นแบบไหนอากาศเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาใหม่พรจิราพรจิราหนูทำเด็กๆทุกคนค่ะรบกวนปิดไมค์นิดนึงเพราะว่ามันมีเสียงผู้ปกครองแทรกเข้ามาหรืออาจเป็นเสียงทีวีพรจิราเปิดไมค์ค่ะพรจิราเปิดไมค์คนเดียวลูกพรจิราคะถ้าหนูออกไปยืนบริเวณที่โล่งหรือในกลางสนามหนูจะเห็นลักษณะท้องฟ้าเป็นแบบไหนคะลักษณะลูกลักษณะสว่างค่ะเดี๋ยวเอาใหม่หนูไม่เข้าใจคำถามโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังถ้าสมมติว่านักเรียนออกไปยืนตรงกลางสนามหรือบริเวณที่โล่งๆเราจะสามารถนะคะมองเห็นลักษณะท้องฟ้านะคะเป็นครึ่งวงกลมเพราะว่าเหตุผลเป็นเพราะว่านะคะนักเรียนไม่เห็นรูปใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าโลกของเราจะมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนดังในรูปภาพนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะใครเห็นทำมือโอเคใครเห็นรูปโลกทำมือโอเคโอเคนะคะอันนี้คือต้องอันนี้คือรูปของโลกที่เขาถ่ายมาจากจานดาวเทียมนะคะซึ่งเราสามารถค้นหารูปเหล่านี้นะคะได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะโลกของเราจะมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนกับผลส้มนะคะบริเวณนี้เราเรียกว่าพื้นผิวโลกนะคะที่เรายืนเราไม่ได้อยู่ในโลกนะคะเราจะอยู่บริเวณพื้นผิวโลกโลกของเราจะมีลักษณะเป็นวงกลมเดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้จะได้ชัดเจนกว่าบริเวณนี้นะคะคือพื้นผิวของโลกบริเวณเส้นสีฟ้าที่นักเรียนเห็นนะคะเราเรียกว่าเราใช้แทนคำว่าท้องฟ้าถ้าเกิดเราไปยืนบริเวณพื้นที่โล่งๆนะคะหรือบริเวณกลางสนามเราจะเห็นลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเพราะว่าเวลาเรายืนปุ๊บเราจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมองไปบริเวณรอบๆเราจะเห็นเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมอันนี้เราเรียกว่าเรายืนอยู่บนพื้นผิวโลกนะคะโอเคนะจากที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนสาเหตุเป็นเพราะว่าท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะเราจะสามารถสังเกตเห็นดวงอาทิตย์และก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าท้องฟ้าในเวลากลางวันนะคะจะมีสายลุงด้วยนะครับครูอะไรนะคะสายลุงครับสายลุงถ้าคะในบางเวลานักเรียนจะสามารถเห็นสายลุงอันนี้คือรูปครูเอามาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าสายลุงจะเห็นได้ชัดเจนก็คือหลังตอนที่มีฝนตกและมีดวงอาทิตย์ขึ้น
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันตอนนี้เราเอาเฉพาะกลางวันและกลางคืนก่อนเดี๋ยวดูไมค์ใครแอบเปิดไมค์ครูท้องฟ้าในเวลากลางวันที่นักเรียนเห็นนะคะเราจะสังเกตเห็นก็คือมีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เห็นก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าก็คือเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนมากท้องฟ้าในเวลากลางวันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้หน้าจอของใครคะนราทิพย์หนูไม่เล่นหน้าจอนะคะลูกคุณครูคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะลูกอันนี้คือรูปท้องฟ้าในเวลากลางวันนะคะเราจะสามารถสังเกตคุณครูครับหน้าจอหนูมันค้างเลื่อนอะไรไม่ได้เลยเลื่อนได้หนูอยู่เฉยๆก่อนลูกหนูอยู่เฉยๆก่อนนะคะถ้าหน้าจอหนูค้างหนูนั่งนิ่งๆก่อนลูกเดี๋ยวมันก็กลับมาคุณครูค่ะนะเพื่อนไปทำอะไรกับไปแชร์สกรีนของตัวเองไงหน้าจอของครูเลยหายโอเคถ้าเกิดหนูไม่เห็นนะคะให้หนูฟังที่คุณครูอธิบายพอเพราะถ้าเกิดหนูฟังที่คุณครูอธิบายหนูก็จะเข้าใจเพราะคุณครูให้สั่งให้เพื่อนๆปิดไมค์เพราะมีบางคนแอบเปิดไมค์ท้องฟ้าในเวลากลางวันถ้านักเรียนออกไปยืนในที่โล่งแจ้งนะคะนักเรียนจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือดวงอาทิตย์และก็ก้อนเมฆก็คือ2สิ่งนี้จะสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าได้ชัดเจนที่สุดในเวลากลางวันสาเหตุที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนในเวลากลางวันเป็นเพราะว่าในเวลากลางวันมันจะมีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าแล้วดวงอาทิตย์นะคะมันจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะแล้วมันจะตกกระทบมายังสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นหนังสือเราก็เลยสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องเปิดไฟเพราะว่าเราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์หรือถ้าเกิดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงของดวงอาทิตย์สามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าเกิดท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะเราจะสังเกตเห็นก็คือมีดวงจันทร์และก็มีดวงดาวได้ชัดเจนในบางคืนเราอาจจะสามารถมองเห็นก้อนเมฆนะคะแต่บางคืนเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นก้อนเมฆฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการแล้วดาวเหรอครับครูอะไรนะคะดาวครับโอเคดาวก็คือท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะสิ่งที่ชัดเจนก็คือมี1ดวงจันทร์2ดวงดาวก็คือ2สิ่งนี้นะคะเกิดนักเรียนมองไปบนฟ้านักเรียนจะสามารถสังเกตได้ชัดนะคะแต่จะมีบางคืนที่เราสามารถมองเห็นก้อนเมฆได้ชัดแต่บางคืนเราจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะเวลาที่นักเรียนสังเกตนักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีและดวงจันทร์ในแต่ละคืนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางคืนดวงจันทร์เต็มดวงแต่บางคืนดวงจันทร์เป็นเสี้ยวนะคะสาเหตุผมเคยเห็นดวงจันทร์เป็นเลือดด้วยครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่วันนี้เราเรียนเรื่องท้องฟ้าก่อนเนาะส่วนดวงจันทร์เดี๋ยวเราจะเอาไปเจาะลึกในวันที่เราเรียนเนื้อหาของดวงจันทร์ละกันเหตุผลนะคะที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็เมฆในเวลากลางคืนนะคะและแต่เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากเราสิ่งเหล่านี้นะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนไม่มีแสงของดวงอาทิตย์อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองเห็นมองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางวันแต่ไม่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนเพราะว่าในเวลากลางวันจะมีดวงอาทิตย์เป็นแสงทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆแต่ในเวลากลางคืนมันไม่มีแสงของดวงอาทิตย์ก็เลยทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะแต่นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมครูนิดบอกว่าในเวลากลางคืนมันไม่มีดวงอาทิตย์แต่ทำไมเราสามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อนะคะเด็กๆฟังในเวลากลางวันดวงดาวหายไปไหนนักเรียนทราบไหมใครทราบยกมือขึ้นใครไม่ทราบทำแอดแบบนี้วงหนู
นั้นเนี่ยไม่ต้องเปิดไมค์พูดนะคะเพราะตอนนี้คุณนิดไม่ได้ถามอ่ะโอเคอ่ะใครที่ไม่ทราบทำมือเอสเอสแบบนี้ส่วนใครที่ทราบยกมือขึ้นเดี๋ยวจะถามบังบังบังอ่ะโอเคไม่มีใครทราบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังรบกวนเด็กๆที่เปิดไมค์ที่แอบเปิดไมค์นะคะรบกวนเด็กๆปิดไมค์ให้คุณนิดด้วยเนาะเปมิกาปิดไมค์ค่ะเปมิกากีตาร์กีตาร์ถ้าหนูไม่ปิดครูจะปิดให้แล้วนะวิชัยยุทธไม่ต้องเปิดค่ะแชมป์โอเคในเวลากลางวันดวงดาวหายไปไหนเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นะคะแป๊บนึงครูเปิดคลิปก่อนคุณครูคะเมื่อกี้พ่อหนูโทรมาค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูคลิปนี้เดี๋ยวแชร์แป๊บนะคุณครูคะอะไรคะหนูไม่ได้ชื่อพัสธรค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนชื่อให้ละกันนักเรียนดูคลิปนี้นะคะเราจะรู้ว่าในเวลากลางวันนั้นดวงดาวหายไปไหนคุณครูคะหนูชื่อกัญญานันท์มานีบูค่ะแต่โทรศัพท์หนูแบตหมดหนูก็เลยเรียนของพี่ไปก่อนค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณครูขอโทษนะคะที่คุณเรียกชื่อผิดโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้การทดลองมีอย่างเดียวก็คือครูยังไม่ได้แชร์ใช่ไหมครูแชร์หรือยังนักเรียนเห็นหรือยังคะแม่ครูตะวันจะมาแล้วนักเรียนดูคลิปนี้นะคะระหว่างโอเคปิดไมค์ค่ะไม่ไปไฟฉายพร้อมถ่านนั่นเองครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้นะคะก็คือไฟฉายแล้วก็ถ่านที่จะทำการทดลองในห้องแล้วปิดไฟให้มืดการทดลองนี้นะคะเราจะต้องใช้ในห้องที่ทึบแล้วก็ทำการปิดไฟไม่ให้แสงเข้าทางใดทางหนึ่งนะคะเวลาทำการทดลองเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้ทดลองอีกรอบนึงเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อเราปิดไฟในห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดไฟฉายนะคะแล้วนักเรียนสังเกตว่าถ้าเราเปิดไฟฉายเราจะเห็นแสงที่ปลายไฟฉายตรงนี้เราก็เปรียบเสมือนกับไฟฉายนะแสงของไฟฉายนั้นเป็นดวงดาวอันนี้ในห้องที่มืดนะคะแล้วเปิดไฟฉายเราจะเห็นแสงของไฟฉายแล้วนักเรียนดูต่อไปเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ห้องที่มืดเรายังเปิดไฟฉายเหมือนเดิมแต่เราเปิดไฟครับต่อมาให้น้องๆลองเปิดไฟในห้องกันบ้างดีกว่าครับคลิกที่ปุ่มเปิดเพื่อเปิดไฟในห้องนี้แล้วสังเกตผลครับผลเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนขาเมื่อกี้เขาทำการทดลองก็คืออยู่ในห้องที่มืดสนิทนะคะไม่มีแสงเข้าแล้วเราเปิดไฟฉายเราก็จะยังสามารถมองเห็นแสงของไฟฉายซึ่งเราเปรียบแสงของไฟฉายนั้นกับดวงดาวแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องมืดเหมือนเดิมแต่เราเปิดไฟไฟก็เปรียบเสมือนของดวงอาทิตย์แต่เราก็ยังเปิดไฟฉายนักเรียนก็จะเห็นแสงของไฟฉายไฟฉายมั้ยคะเห็นมั้ยเห็นค่ะได้ยินบอกว่าเห็นหรือไม่เห็นแสงของไฟฉายครับเปิดไฟไม่ค่ะเห็นค่ะพอไหนใครบอกว่าเห็นยกมือขึ้นเห็นครับไหนใครบอกว่าไม่เห็นยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าครับดวงจากไฟฉายกันไม่เอ่ยคลิกเพื่อบันทึกผลอีกครั้งครับ
ถ้ามองไม่เห็นแล้วน้องๆคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่เห็นแสงไฟจากไฟฉายเมื่อเปิดไฟครับลองตอบกันดูนะครับเพราะอะไรเราถึงมองไม่เห็นเพราะเปิดไฟค่ะอ้าวเพราะเปิดไฟมันสว่างอยู่การทดลองนี้เราสรุปได้ว่าเมื่อเราจะเห็นแสงเพราะว่าไฟเพราะว่าพื้นที่ในบ้านสว่างแล้วค่ะแสงจากไฟฉายหายไปนั่นเป็นเพราะว่าแสงจากไฟในห้องสว่างกว่านั่นเองครับโอเคเด็กๆเห็นหรือยังการทดลองนี้ว่าดวงดาวหายไปไหนฟังเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะคะในเวลากลางวันดวงดาวนั้นไม่ได้หายไปไหนจากการที่นักเรียนทำการทดลองเมื่อกี้นะคะดูการทดลองเมื่อกี้ก็คือเปรียบแสงของไฟฉายได้กับดวงดาวเปรียบห้องนั้นก็เหมือนที่ที่เราทำการทดลองอ่ะใช่มั้ยเอาใหม่คุณอธิบายคุณครูก็เริ่มงงเหมือนกันเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนห้องหนึ่งนะคะเราใช้ทำการทดลองเป็นห้องที่มืดสนิทไฟฉายที่เราเปิดและส่องของไฟฉายได้แต่ถ้าเกิดเราไปเปิดไฟปุ๊บไฟฉายก็ยังเปิดอยู่นะเราจะไม่สามารถมองเห็นแสงของไฟฉายเหตุผลนั่นเป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนมันจะเป็นท้องฟ้าที่มืดสนิทเราก็เลยสามารถมองเห็นแสงจากดวงดาวได้ชัดเจนทำให้เราเห็นสิ่งนั้นเรียกว่าดาวแต่ในเวลากลางวันมีแสงของดวงอาทิตย์มากตกกระทบแสงของดวงดาวจึงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนเท่ากับเวลากลางคืนการทดลองนี้ทำให้เรารู้ว่าดวงดาวนั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแค่มีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังดวงดาวก็เลยทำให้เราไม่สามารถมองเห็นในเวลากลางวันโอเคโอเคไหมโอเคทำมือโอเคค่ะอย่าทำหน้างงเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวจะทดทวนให้อีกรอบนึงโอเคถ้าเกิดนักเรียนทำการทดลองนักเรียนจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูจะพาทำการทดลองแล้วดวงดาวมันไม่ได้หายไปไหนแล้วดวงจันทร์ล่ะมันหายไหมดวงจันทร์หายไหมคะหายค่ะไม่หายครับไม่หายใครว่าดวงจันทร์ไม่หายยกมือขึ้นหนูครับหนูไม่ต้องเปิดไมค์ค่ะยกมือเฉยไหนใครว่าดวงจันทร์กลางวันมันหายไปยกมือขึ้นไหนใครว่าดวงจันทร์ในเวลากลางวันไม่ได้หายไปยกมือขึ้นโอเคฟังนะคะดวงจันทร์ก็เหมือนกับดวงดาวที่คุณครูทำการอธิบายเมื่อกี้ที่นักเรียนดูการทดลองเมื่อกี้นะคะดวงจันทร์กับดวงดาวมันไม่ได้หายไปไหนนะคะดวงจันทร์กับดวงดาวก็อยู่บนท้องฟ้าเหมือนเดิมเพียงแค่กลางวันที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์เหตุผลเป็นเพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์มันมาตกกระทบหรือแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังแสงของดวงจันทร์และดวงดาวทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ได้ชัดเจนเท่าในเวลากลางคืนซึ่งมีความมืดมากกว่านั่นเองถ้านักเรียนดูในรูปภาพหน้าจออันนี้คือรูปภาพดวงจันทร์นะคะที่เราเห็นในเวลากลางวันอันนี้คือรูปภาพดวงจันทร์ที่เรามองเห็นในเวลากลางวันนะคะถ้านักเรียนสังเกตบนท้องฟ้านะคะถ้าจะให้ดีครูแนะนำไปสังเกตในช่วงบ่ายเราจะยังเห็นดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าเพียงแค่มันไม่ชัดเจนเท่าเวลากลางคืนนักเรียนเห็นดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับในรูปภาพที่คุณครูนำมาอันนี้คือตัวอย่างรูปภาพดวงจันทร์ในเวลากลางวันนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวการันตีได้ว่าดวงจันทร์ในเวลากลางวันมันไม่ได้หายไปมันก็อยู่บนท้องฟ้าเหมือนเดิมเพียงแค่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังโอเคไหมโอเคทำมือโอเคเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงโอเคนะคะคุณครูครับอะไรคะดวงจันทร์มันไม่มีแสงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่มันมีแสงก็เพราะว่ามันมีดวงอาทิตย์โอ้คุณเก่งมากเลยค่ะใช่ค่ะดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงดวงจันทร์นะคะ
และก็ดวงดาวบางดวงที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์นะคะจะไม่มีแสงในตัวเองเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเจาะลึกเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปสอนในเรื่องของดวงจันทร์ละกันใครอยากรู้นะคะเข้าเรียนพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอธิบายให้ฟังคุณครูครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครูเคลียร์กับสุภาวดีก่อนสุภาวดีหนูมาแชร์หน้าจอทำไมลูกฮะนักเรียนอย่าเล่นแชร์หน้าจอนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูกำลังใช้ PowerPoint ในการสอนอ่ะโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วว่าบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างให้นักเรียนดูในหนังสือหน้า169เปิดหนังสืออ่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะนักเรียนไม่ต้องมาทำสไลด์ครูเปิดหนังสือไปที่หน้า169ก็คือหน้าเดิมนั่นแหละที่เราทำการทำการแบบฝึกหัดเมื่อกี้เอ้าทำไมไม่มาคุณครูค่ะคำถามอะไรหน่อยได้ไหมครับอะไรคะคุณครูค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะอ่ะบันทึกผลหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะคะคุณครูค่ะคุณครูครับดวงจันทร์มันซ้อนกับดวงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันเรื่องนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันวันนี้เราทำแบบฝึกหัดก่อนเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วสนุกใช่ไหมล่ะเวลาผ่านไปไวอ่ะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกบนรูปภาพที่นักเรียนสามารถมองเห็นในเวลากลางวันอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถมองเห็นในเวลากลางวันอ่ะตอบค่ะให้ตอบแล้วดวงอาทิตย์กับเมฆ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 ค่ะเห็นหรือยังดวงอาทิตย์กับเมฆใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนมองเห็นในเวลากลางวันดวงอาทิตย์กับเมฆอันนี้ข้างบนเดี๋ยวขีดให้คุณครูครับหนูตอบข้างบนครับอ่ะนักเรียนจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคำตอบที่นักเรียนได้คุณครูคะหน้าที่เท่าไหร่ครับ169 169ค่ะโอเคครับ100คุณครูคะหนูไม่มีสมุดค่ะไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูมารับที่โรงเรียนแล้วหนูค่อยไปทำดูวิดีโอย้อนหลังคุณครูคะหนูรับแล้วค่ะแต่ว่าหนูลืมเอามาจากที่บ้านค่ะหนูอยู่ที่บ้านโอเคไม่เป็นไรถึงที่บ้านแล้วหนูค่อยทำแล้วกันอ่ะต่อไปฟังคำถามคุณครูนะคะให้เป็นวงกลมสิ่งที่นักเรียนสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนอะไรบ้างที่นักเรียนมองเห็นในเวลากลางคืนดวงจันทร์ดาวดวงจันทร์ดวงจันทร์ค่ะแล้วก็อะไรอีกดาวอะไรอีกคุณครูค่ะต้องติ๊กหรือว่าวงกลมหรอคะถ้าสิ่งที่นักเรียนมองเห็นในเวลากลางวันเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเกิดสิ่งที่นักเรียนมองเห็นในเวลากลางคืนให้นักเรียนวงกลมหมดหรือยังวงกลมแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทำบนเหมือนบนหน้าจอเลยค่ะลูกอะไรอีกนอกจากดวงดาวดวงจันทร์อะไรอีกที่เรามองเห็นในเวลากลางคืนได้อีกท้องฟ้ามันไม่มีในตัวเลือกลูกท้องฟ้าก้อนเมฆครับเก่งมากก้อนเมฆครูครับแล้วก็พระจันทร์ครับโอเคพระจันทร์ดวงจันทร์อันเดียวกันลูกสิ่งที่เราสามารถมองเห็นในเวลากลางวันก็จะมีดวงอาทิตย์กับเมฆสิ่งที่เรามองเห็นในเวลากลางคืนก็จะมีดวงดาวดวงจันทร์และก็เมฆฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนคืออะไรคืออะไรคะก้อนเมฆเก่งมากปรบมือให้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมายังมาต่อเรื่องนี้นะคะพรุ่งนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือไว้ด้วยนะคะโอเคคุณครูค่ะแบบนี้อะไรเนี่ยมี Facebook ใครมี Facebook ก็โอเคถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยมีไหมคะเรื่องที่เรียนวันนี้ใครมีอะไรคุณครูคะแบบนี้หรอคะแบบนั้นละค่ะลูกคุณครูครับพรุ่งนี้เอาหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำกิจกรรมคุณครูคุณครูครับหนูมีอะไรแต่ว่าถามเลยค่ะลูกก้อนเมฆมันเกิดจากปฏิกิริยาของน้ำใช่ไหมก้อนเมฆเกิดจากอะไร
ะฟังนะคะอันนี้เราจะเรียนกันพรุ่งนี้แต่ต่อไว้ก่อนเห็นนักเรียนสงสัยอ่ะมีโอกาสละอองน้ำครับฟังเมฆเกิดจากละอองน้ำนะคะที่รวมตัวกันเป็นก้อนถามครูคะนะไม่ออกนะเป็นแบบคำว่ามันผลการทำกิจกรรมอะหน้าที่169ครับมันได้ทำอะไรครับหน้า169แหละที่บันทึกผลการทำกิจกรรมแหละครับเพราะว่าครับเขาให้ทำอะไรครับหนูไม่รู้ครับว่าเขาให้ทำอะไรครับอ๋อบันทึกหน้าไหนหน้านี้หรอหน้า169บันทึกครับหน้า169ครับอ่ะฟังนะคะให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกสิ่งที่มองเห็นในเวลากลางวันติ๊กรูปภาพและวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มองเห็นในเวลากลางคืนโอเคอ่ะเนี่ยนี่เหมือนของประภาวิทย์เป็นสีอะไรใช่ไหมครับคุณครูคะประภาวิทย์โชว์เอาขยับมือประภาวิทย์ค่ะครูครับประภาวิทย์ให้เรียนหน้าจอนะคะลูกอ่ะคุณโอเคถ้าได้อะไรสงสัยแล้วนะคะคุณครูคะคุณครูคะวงกลมทั้งหมดต้อง4ข้อเลยใช่ไหมครับไม่วงกลมก้อนเมฆวงกลมดวงจันทร์แล้วก็วงกลมดวงดาวค่ะมีเครื่องหมายถูกดวงอาทิตย์แล้วก็เมฆค่ะโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตรวจวันที่มาโรงเรียนนะใช่ไหมครับเห็นไหมกันเลยโอ้โหถูกดาวแล้วก็ติ๊กถูกดวงจันทร์ใช่ไหมครับไม่ใช่เอาใหม่ติ๊กเครื่องหมายถูกดวงอาทิตย์กับเมฆค่ะลูกติ๊กหรือยังติ๊กนะครับต่อไปครูครับผมไม่เห็นหน้าจอครับครูไม่ได้แชร์หน้าจอแล้วค่ะลูกเพราะว่ามีเพื่อนมาทำออกให้นักเรียนแล้วทีนี้ให้นักเรียนวงกลมคำว่าเมฆวงกลมคำว่าดวงจันทร์และก็วงกลมคำว่าดาวค่ะโอเคของเหมือนของประภาวิทย์นั่นแหละวันนี้นะคะถ้านักเรียนไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่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 ะบอกได้เลยนะน้องหนูจะเป็นแฟนค่ะเป็นข้อนี้นะคะครับนี่นะคะครับนี่นะครับข้อไหนเนี่ยครับไหนหนูชื่ออะไรลูกชนะหนูค่ะหันมาดูซิครูครับออกเลยนะคะออกเลยค่ะเมเปิลโชว์ซิคะเมเปิลไหนโอ้ต้นไหนมาดูเอามาใกล้ๆมองไม่เห็นนี่โอ้ต้นโอ้ต้นไหนไหนเมเปิลเมเปิลวงกลมคำว่าเมฆหรือยังตรงรูปคำอ่าน